คลิปนี้เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์ของผมเองนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่อยากฟังเรื่องผีแบบสดสามารถแวะไปฟังพร้อมกันได้ทุกวันพฤหัสสี่ทุ่มครับผมก่อนที่จะไปฟังเรื่องของคุณจักรนะครับเมื่อกี้คุณจักรบอกว่าอยากจะอยากจะมาแชร์เรื่องเกี่ยวกับผีญี่ปุ่นเนอะเป็นผีญี่ปุ่นเกี่ยวกับโรงเรียนใช่ไหมอ่าเดี๋ยวผมเล่าสั้นๆนิดนึงก็แล้วกันประมาณสัก2เรื่องไม่น่าจะเกินสัก3านาทีเป็นเรื่องสั้นๆนิดนึงก็แล้วกันเอาเป็นเรื่องนี้ เ็นเรื่องเกี่ยวกับว่าวเออเป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าว,ออว,ว,าวมีใครเด็กๆเ,เนี่ยเคยเคย,เคยเล่นว่าวบ้างไหมเอ่ยอืมสมัยเด็กมีใครเคยประกอบว่าวแล้วก็อ่าขึ้นโครงว่าวเป็นของตัวเองไหมแล้วก็ไปนั่งชักว่าวอยู่อยู่ตามทะเลอะไรเงี้ยมีไหมมีไหมอ๋อไม่มีหรออ่านี่คุณจากบอกว่าว่าวปักเป้านะครับคุณบัวูยบอกว่าไม่เคยค่ะนะฮะอ่าพี่เพเนี่ยบอกว่าเคยนะครับ เล่นว่าวในสมัยก่อนตอนผมเด็กๆเนี่ยเ <_ d ick> พ<ร>ื่อนผมเขาเป็นคนที่ชอบเป็นนักประดิษฐ์นะ <_ d ick> เขาจะประดิษฐ์ว่าวแบบซื้อโครงมาแล้วก็เอากระดาษสีๆมาติดกาวแล้วก็ร้อยเชือกทําว่าวเล่นเองเลยเ,เพื่อนผมเก่งมากนะครับแต่ว่าผมเล่นไม่เป็นไม่เคยเอาเอาว่าวขึ้นติดลมบนได้สักครั้งเดียวไม่เคยเลยสักครั้งเดียวอะไรหลายคนก็บอกว่าเคยนะฮะเคยเล่นว่าวเคย เคยชักว่าวตอนเด็กๆนะครับแล้วก็ตอนเด็กเนี่ยผมพอเล่นว่าวเนาะชอบทําไปติดสายไฟอยู่เรื่อยเลยพยายามจะเอาขึ้นเองหลายครั้งนะแต่ว่าเวลาชักทีใดเนี่ยมันก็ลอยไปติดสายไฟตลอดเลยเป็นแบบ10บตัวเลยอะ่ะดีตรงที่ตรงที่มันไม่ต้องไม่ต้องไปเก็บไงเออพอมันติดแล้วเดี๋ยวมันก็ลอยหายไปเอง คุณวีนัสบอกว่าเคยคะ่ะต้องเหล่าไม้ให้บางแล้วก็ติดกระดาษแก้วโอ้นี่ตัวจริงนะฮะรู้จริงเลยนะครับคุณเนยบอกว่าไม่เคยคะ่ะเพราะว่ามันหายากแล้วแถวบ้านไม่ค่อยมีคนขายอืมตอนเด็กว่าวที่ผมซื้อแพงที่สุดเนี่ยน่าจะประมาณ80บาทบ่าทตอนนั้นไปต่างจังหวัดแล้วก็ขับรถผ่านร้านว่าวเนาะเป็นว่าวผ้า,าซื้อไปเล่นสุดท้ายจุดจบเหมือนเดิมจ้าติดสายไฟ แล้วก็หายไปเลยนะครับไม,ไม่ได้เล่นอีกเลยนะตอนนั้นทีนี้เรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องของเด็กคนหนึ่งที่ชอบเล่นเว้าวมากคือเด็กคนนี้อายุประมาณสักเจ็ดขวบแล้วก็จะอาศัยอยูก่กับพ่อกับแม่เขาในในบ้านหลังหนึ่งกันแล้วกันที่ต่างประเทศด้วยความที่เด็กคนนี้เป็นคนที่ชอบเล่นเว้าวมากก็จะมีหลายๆครั้งที่คุณพ่อคุณแม่เวลาพาไป ไปเที่ยวทะเลเนี่ยก็จะเอาว่าวาไปขึ้นในทะเลแล้วก็จะไปเล่นว่าไปชักว่าวาอยู่ข้างทะเลอะไรอย่างเงี้ยทีนี้หลังจากที่เด็กคนนี้เขาก็เริ่มโตมาเนาะก็เพิ่งจะรู้ว่าคุณแม่เขาเลิกกับคุณพ่อซึ่งตัวเด็กคนนี้เองอะ่ะก็อยู่กับคุณพ่อแล้วก็ตอนนั้นด้วยความที่เป็นเด็กเนี่ยก็ไม่รู้ว่าคุณแม่เนี่ยหายไปไหนแล้วก็รู้แค่ว่าพ่อบอกว่าแม่ไปอยู่กับ คนที่ใช่แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรนับจากนั้นทีนี้ก็มีอยู่วันหนึ่งคุณพ่อเขาก็พาลูกเขาไปไปทะเลแล้วก็ตามธรรมเนียมคือจะไปเล่นว่าวเหมือนกันก็เล่นว้าปุ๊บปุ๊บปุบปบปบต่เด็กคนนี้บอกว่าไอ้ว่าวที่เขาเล่นมาหลายๆครั้งเนี่ยมันจะเป็นว่าวที่เป็นว่าวกระดาษแต่ว่าวที่เขาเล่นในวันเนี้มันแปลกมาก มันเป็นเว่าวที่ที่มันที่มันไม่ใช่ว่าวกระดาษอะแล้วมันก็ไม่ใช่ว่าวผ้าด้วยแต่มันเป็นว่าอะไรก็ไม่รู้ว่าที่ที่มันบอกไม่ได้แต่มันสามารถที่จะชักขึ้นไปได้เหมือนกันซึ่งระหว่างที่กำลังชักเว่าวขึ้นไปเนี่ยไอเด็กก็เลยถามพ่อบอกว่าพ่อครับพ่อไปเอาเว่านี้มาจากไหนอ๋อพ่อก็ไปซื้อมา มันสวยใช่ไหมล่ะเนี่ยไม่เคยเห็นมาก่อนเลยสิว่ามันมีว่าวแบบนี้อยู่ด้วยอะล่ะครับพ่อแต่ผมว่าว่าวเนี้ยมันมันดูคุ้นๆน,นะครับเนี่ยดูลายตรงนั้นสิที่ว่าตัวนั้นน่ะมันเหมือนกับรอยสักของแม่เลยนะครับแล้วพ่อก็พูดขึ้นมาบอกว่าอย่าไปบอกใครนะลูก เรื่องประมาณนี้ครับเอาเป็นเรื่องนี้ดีกว่ามีใครที่มีบุตรแล้วไม่เอ่ยมีลูกสาวแล้วมีลูกแล้วอะไร่งเงี้ยฮะหรือว่ามีลูกชายก็ดีมีไม่เอ่ยอืมแล้วตอนที่มีเนี่ยลูกชายหรือว่าลูกสาวเนี่ยเคยถามเกี่ยวกับอายุตัวเองไหมว่าพ่อคะแม่คะตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่แล้วเคยบ้างไม่เอ่ย มีมีลูกสาวใครเคยถามคําถามนี้บ้างไหมเอ่ยคุณบูวยูบอกว่าโหดมากนะฮะพี่แพลเนี่ยบอกว่ากลัว,วตัวเองยิ่งมีรอยสักอยู่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นนะครับอ่ามีไม่เอ่ยมีมีใครที่มีลูกสาวแล้วลูกสาวชอบถามถึงอายุตัวเองบ้างไหมเอ่ยอืเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่ง ที่มีชื่อว่าเชลลี่เด็กคนนี้เป็นเด็กผู้หญิงอายุประมาณสักห้าขวบแล้วก็มีอยู่คืนหนึ่งคืนนั้นเป็นคืนวันเกิดของน้องเชลลี่แล้วทางครอบครัวเนี่ยด้วยความที่รู้ว่าวันนี้เป็นวันเกิดใช่ไหมตัวเองก็เลยมีการกลับมาแล้วก็มาทำกับข้าวมาเซอร์ไพรส์น้องเชลลี่ แต่ไองานมันเกิดเนี่ยตอนเย็นเนี่ยไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะจนกระทั่งตอนลางคืนในขณะที่ทุกคนกําลังกาลังนอนหลับกันอยู่คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็น้องเชลลี่เนี่ยจะนอนอยู่ด้วยกันเลย3คนบนเตียงในกลางดึกคืนนั้นจู่ๆน้องเชลลี่ก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็มาดึงคุณพ่อเขาดึงเสื้อคุณพ่อคุณพ่อก็ตื่นก็เห็นว่าให้น้องเชลลี่ตื่น ตอนแรกคิดว่าให้น้องปิดฉี่หรือเปล่าก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวจะจะพาน้องไปฉี่ซะหน่อยแต่พอตื่นมาเนี่ยประโยคที่น้องเชลลี่พูดอะ่ะมันไม่ใช่ประโยคที่บอกว่าให้พาไปฉี่แต่จู่ๆน้องเชลลี่ก็พูดขึ้นมาบอกว่าพ่อคะพ่อคะปีนี้หนูอายุเท่าไหร่แล้วคะตัวของคุณพ่อก็เลยบอกว่า อ,อ่พ่อพ่อจำไม่ได้อ่ะพราะพ่อจำไม่ได้แล้วแล้วหนูคิดว่าหนูอายุเท่าไหร่ล่ะลูกก็เลยชูนิ้วขึ้นมาหานิว้วพ่อก็อ๋อรอรอลูกโอเคโอเคหก็5แล้วก็นอนหลับไปต่อด้วยความที่ทำงานมาทั้งวันแล้วก็เหนื่อยก็นอนหลับไปทีนี้พอตื่นเช้าขึ้นมาคุณพ่อก็ ตื่นมาอาบน้ำาอาบถ้ากำลังจะากำลังจะกินข้าวไปทำงานละทีนี้นึกขึ้นได้เมื่อคืนเมื่อคืนน้องเชลลี่เนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วก็ถามเกี่ยวกับอายุของตัวเองใช่ไหมแต่ว่าภาพที่เขาเห็นเมื่อคืนเนี้ยตอนที่น้องเชลลี่เนี่ยชูนิ้วขึ้นมาห้านิ้วเนี่ยคือมันชูแบบแบบไม่ปกติอะ โดยคนปกติทั่วไปเวลาชูนิ้วก็จะชูแบบนี้ใช่ไหมห้านิ้วถูกปะก็จะชูแบบนี้เนาะแต่ว่าน้องเชลลี่อะ่ะคือชูแบบแบบเนี้ยเหมือนเหมือนหยิบนิ้วใครก็ไม่รู้อะ่ะมาชูให้ดูทีละนิ้วทีละนิ้วทีละนิ้วอะ่ะพอพ่อนึกได้อย่างนั้นก็กลับมาที่ที่นอนของตัวเองแล้วก็เห็นว่าบนที่นอนตัวเองอะ่ะ มีนิ้วของใครก็ไม่รู้ว่าห้านิ้วตกอยู่บนที่นอนของตัวเองอ่ะแล้วหลังจากนั้นก็พยายามจะสืบหาว่าใครอ่ะเป็นเจ้าของนิ้วของน้องเชลลี่ที่ถือมาเรื่องประมาณนี้ครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวพาไปเรื่องญี่ปุ่นสักเรื่องหนึ่งนะครับก่อนจะไปฟังเรื่องต่างๆกันเนาะเรื่องของญี่ปุ่นเนี่ย มีใครเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นบ้างไมหมเอ่ยมีใครเคยไปปีนเขาหรือว่าไปไปสถานที่ต้องเที่ยวอะไรที่เกี่ยวกับภูเขาในประเทศญี่ปุ่นบ้างไมหมเอ่ยอย่างฟูจิใช่ไหมภูเขาฟูจิภูเขาอะไรนะที่มันมีดอกซากุระเยอะๆผมก็ไม่เคยไปนะแต่ผมเคยเห็นในทีวีว่ามันจะมีภูเขาที่มีดอกซากุระลุง่งจะรู้จักอย่างเดียวแหละคือภูเขาฟูจินะครับ นี่คุณคุณจับบอกว่าเคยไปฟูจิกับโอคุวาคานิครับอืมคือคนในประเทศญี่ปุ่นนะครับนอกจากจะไปเที่ยวตามภูเขาแล้วแต่ไปดูเทศกาลซากุระร่วงใช่ไหมคือในประเทศญี่ปุ่นนะครับผมไม่แน่ใจว่ามีคนส่วนใหญ่หรือเปล่าที่มักจะชอบไปไปปีนเขากันอ่าอย่างปีนเขาไม่ได้แบบปีนแนวตั้งนะหมายถึงว่าเดิน เดินขึ้นเขาอะเพื่อที่จะไปดูวิวบนยอดเขาหรือว่าจะไปท้าท,ทายความกล้าของตัวเองในการเดินขึ้นเขาไปเรื่อยๆอว่าตัวเองจะไปสุดที่ตรงไหนซึ่งอย่างที่ผมเล่าไปในหลายๆเรื่องอครับมันจะมีประเพณีประเพณีพณนึงเกี่ยวกับการประลองความกล้ากันถูกไหมในประเทศญี่ปุ่นน่ะมันจะเป็นการเหมือนกับทําอะไรที่มันผาดโผนทําอะไรที่มันท้าทายเป็นบททดสอบความกล้ากัน หลหลายคนก็เลือกที่จะไปบ้านผีเลือกจะไปแ well ว้นรถด้วยความเร็วรวมถึงการปีนเขาด้วยแล้วก็จะเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างยอดฮิตเหมือนกันทีนี้มันมีปีอยู่ปีหนึ่งมันมีกลุ่มเพื่อนอยู่สี่คนเขานัดกันว่าเดี๋ยวเขาจะไปไปปีนเขาันที่ภูเขาลูกหนึ่งซึ่งนะตอนนั้นเนี่ยหลังจากที่เขา,าดูดู ดูอะไรนะพยากรณ์อากาศก็รู้สึกว่าเฮ้ยเอวันที่จะไปปีนเนี่ยมันจะมีพายุเข้านะแล้วก็หิมะในวันนั้นน่ะมันจะตกหนักมากเลยตัวของกลุ่มเพื่อนก็เลยลองมาคุยกันว่าเฮ้ยถ้ามันมีหิมะตกอะ่ะเราเว้นไปก่อนไหมแล้วเดี๋ยวเอาไว้หี่ม,ม้ามันจางอะ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปปีนใหม่ซึ่งทุกคนในกลุ่มนั้นนะ่ะก็พูดกันเป็นเสียงเดีวยวกันว่าเฮ้ยไม่ได้หรอก เนี่ยมันเป็นช่วงเทศกาลทดสอบความกล้าพอดีเอางี้ถ้าเกิดว่าเราผ่านช่วงที่ปีนเขาแล้วหิมะถล่มหรือว่ามีพายุหิมะได้เนี่ยเราจะไปคุยให้ทั่วโรงเรียนเลยว่าเราสามารถทดสอบความกล้าด้วยวิธีนี้ผ่านแล้วด้วยความที่เป็นวัยรุ่นมนะี่ะมีอย่าจะไม่เอาอ่ะมันเป็นแบบความภาคภูมิใจของของเด็กวัยรุ่น อีกแบบหนึ่งเลยอะที่สามารถรอดจากความตายได้อะเอาดิเอาเลยก็เลยการันตีกันว่าเดี๋ยวไอ้วันที่หิมะตกที่มีพายุเข้าเนี่ยเดยวจะไปปีนเขากันหลังจากวันนั้นเวลาก็ผ่านไปทุกคนก็มานัดเจอกันที่ที่ตีนเขาในช่วงที่ไปปีนเนี่ยตอนนั้นมานัดเจอกันประมาณสักช่วงเที่ยงตรง โอย oui, บรรยากาศวันนั้นคือแบบพระอาทิตย์คือแดดจ้ามากอุณหภูมิประมาณ33 34คืนมันไม่น่าจะมีพายุเข้าได้เลยอะคือท้องฟ้าโปร่งมากไอเด็ก4คนก็มาคุยกันเฮ้ยกูว่าพยากรณ์อากาศมันมั่วแล้วว่าเนี่ยดูท้องฟ้าดิเฮ้ยมีเห็นมีวิแววว่าจะมีพายุเลยเฮ้ยไปเหอะไปเหอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมนไม่ทันชมวิวซะ ทั้ง4คนก็ไป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 ก็พากันแบกไปแล้วก็พากันเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปบนเขาระหว่างทางที่เดินขึ้นไปเนี่ยทุกคนก็ก้มหน้าก้ามตาเดินเนาะงุดงุดงุกันไปจนเดินขึ้นไปสูงได้สักระดับหนึ่งรู้สึกว่าขึ้ข้างบนมันเริ่มเย็นแล้วมันเริ่มที่จะเหมือนกับมีลมพัดแรงๆแล้ว หลังจากที่เดินขึ้นไปได้แป๊บเดียวปรากฏว่าหิมะเริ่มตกมีหิมะเริ่มอปอยปอยปอย,ปล,อย,ปล,อยลงมาซึ่งมันต่างจากข้างล่างมากอะข้างล่างคือแบบไม่มีหิมะเลยอะแล้วข้างบนแบบหิมะมาจากไหนก็ไม่รู้ว่าค่อยลลอยลอยลอยลงมาเอส้สคนก็มาหยุดคุยกันว่าเฮ้ยหรือว่าข้างบนน่ยยิ่งสูงมันยิ่งหนาววะเหมือนที่เขาเล่าให้ฟังกันแบบ ที่เขาพูดกันมาว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวอะเออมันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าวะเออเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าหิมะมันลงมาเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวเราก็ถ่ายรูปกลางหิมะไปเลยเนี่ยจะได้เอาไปอวดเพื่อนได้ว่าเราขึ้นมาแล้วเออเอาเดียวดิโหด,ด,ดีเลยดีเลยก็เดินกันต่อขึ้นไปเรื่อยๆปั๊บปั๊บปั๊บยำ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 ไปประมาณสักสองชั่วโมงเขาก็มองขึ้นไปด้านบนโห ยังไม่มีพี่แววว่าจะถึงถึงยอดเลยอะแล้วตอนนั้นหิมะก็คือแบบลงมาจนท่วมหัวเข่าแล้วอะคือเดินไปแบบเหยียบใต่หิมะเหยียบเหยียบเหยียบหิมะก็เลยคุยกันเพราะวเราเราลงกันไหมเราลงกันลงกันดีกว่าไหมเดี๋ยวมันจะอ่าเดี๋ยวมันจะอันตรายนะลงดีกว่าไหมเฮ้ยไปหน่อยเถอะไปเถอะไปเถอะเฮ้ยไม่มีไรหรอกอ่าไปก็ไปไปก็ไป ็เดินต่อไปเหยียบหิมะชับ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 เหยียบเหยียบเหยียบขึ้นไปไม่เกินครึ่งชั่วโมงเชื่อไหมว่าท้องฟ้าคือมืดตึ๊บเลยเหมือนมีเมฆฝนมีอะไรเงี้ยท้องฟ้าคือแบบมืดตึ๊บเลยแล้วแป๊บเดียวก็มีพายุอ่ะโหมมาจากไหนไม่รู้แบบมีหิมะพัดมาแบบเต็มไปหมดอ่ะอีสี่คนก็ก้มหน้าก้มตาเดิน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 ใหญ่เลย จนรู้สึกตัวอีกทีหนึง่งไอ้คนที่คนที่หนึ่งเนี่ยคือเงยหน้าขึ้นมาไอ้เพื่อนอีกสามคนหายไปแล้วไม่รู้หายไปไหนคือด้วยความที่หิมะมันมาเยอะเนาะมันเป็นพายุหิมะอาการที่จะลืมตาและเดินขึ้นไปอะ่ะมันก็ทำให้อา่าตาอาจจะโดนหิมะปิวเข้าตาได้ใช่ไหมมันก็เลยกล้มหน้าก้มตาเดินอย่างเดียวเลย พอเลิกเงยหน้าขึ้นใหมท่ทีหนึ่งเพื่อนหายไปแล้วสามคนเอาเอาไงดีว่าเพื่อนหายไปแล้วอะแต่ในในตอนนั้นอะคิดในใจเลยเพื่อนคงไม่เดินลงไปข้างล่างหรอกเพราะว่ามันกำชับนักกำชับหนาว่าอยากจะขึ้นไปถึงจุดข้างบนให้ได้ไอ้คนที่หนึ่งเนี่ยก็เลยตั้งหน้าตั้งตาเดนิดนเดนิดนเดินเดินฟ้าก็เริ่มมืดลง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  จนดูนาฬิกาโอ้โหทุ่มหนึ่งแนละ้วแล้วก็ยังไม่เห็นวิแววว่าปลายยอดมันจะอยู่ตรงไหนเลยอะและหิมะก็ตกแบบแรงมากอะตอนนี้คือมาแบบถึงเอวแล้วอะเดินลุยมายันเอวแล้วอะไอคนชั้นหนึ่งก็เดินต่อไปเดินปุ๊บปุ๊บปุ๊ตาก็เริ่มมองขึ้นไปข้างบนเฮ้ยเมื่อไหร่มันจะถึงยอดสักทีวะก็มอง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 แล้วก็เดิน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 ต่อไปเรื่อย ระหว่างที่เดินเหมือนมีความหวังสายตาเหมือนเห็นว่าไอ้ตรงไกลๆเนี่ยอีกไม่กี่เมตรเนี่ยเออไม่ใช่กี่เมตรอีกไม่กี่กิโลเนี่ยมันเห็นเป็นเหมือนเหมือนก้อนดำๆอะ่ะเหมือนเป็นบ้านหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ,อยู่ถัดไปประมาณสักกิโลหนึ่งซึ่งด้วยความที่ข้างบนมันสูงใช่ไหมมันก็ยังจะพอมองเห็นไงว่าเฮ้ยมันมีอะไรเป็นก้อนดำๆก็ไป็นเหมือนจะเป็นบ้าน ไอ้ผู้ชายคนนี้ก็เลยตั้งหน้าตั้งตาเดินต่อจับจ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 บ,จบ,จบเดินขึ้นไปเรื่อยๆแหวกขี่มววแหวกไปไปถึงบนยอดปรากฏว่าบนยอดมันมีนมบ้านจริงๆมันมีบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่บนเขาเลยซึ่งไม่รู้แปลกหรือไม่แปลกนะณตอนนั้นน่ะไอ้คนที่ที่เดินขึ้นไปเนี่ยก็คิดว่าเอ้ยสงสัยคงจะเป็นที่พักนักเดินทางและมัง้ง อาจจะสร้างไว้ให้นักเดินทางมาพักเฮ้ยตอนนั้นดีใจอะอากาศก็หนาวด้วยเอ้ยกูกูพักก่อนแล้ววะเดี๋ยวกูเข้าไปพักก่อนเดี๋ยวค่อยไปหาเพื่อนพรุ่งนี้ดีกว่าขอพักก่อนไม่ไหวแล้วคืนเดินต่อไปตายแน่ก็เลยเดินเข้าไปที่บ้านหลังนั้นซึ่งบ้านหลังนี้นมันจะเป็นบ้านชั้นเดียวมีประตูอยู่ตรงหน้าบ้านเนาะเป็นประตูแบบประตูเปิดปิดอะ ไม่ได้เป็นประตูเลื่อนเหมือนเหมือนในอ่าหนังที่เราดูกันเนาะเป็นประตูเปิดปิดรอบบ้านเนี่ยมีหิมะเต็มไปหมดเลยแล้วก็มองถัดออกไปอะ่ะก็มืดหมดเลยมองไม่เห็นอะไรเลยอะ่ะต้นมงต้นไม้น่ยแทบจะไม่เห็นเลยด้วยความที่มันมืดมากอะ่ะแล้วพายุหิมะก็ซัดมาแรงแบบแรงแบบสุดๆ,บบดๆไอคนนี้ก็เปิดประตูเข้าไปคือแอดเปิดประตูเข้าไป ปิดประตูปั้งในบ้านคือมืดตึ๊บเลยมองอะไรไม่เห็นเลยเป็นห้องโถงโล่งๆไอ้ผู้ชายคนนี้ก็เลยหยิบไฟแชค็คขึ้นมาจุดชึบๆพอไฟสว่างเนี่ยก็พอที่จะเห็นว่าในบ้านมันมีคนยม,มันมีคนนอนอยู่กลางบ้านคนหนึ่ง ซึ่งในบ้านไม่มีเฟอร์นิเจอร์เลยนะคือจะมีเตาผิงย่อันหนึ่งอะแล้วก็บ้านก็จะโล่งหมดเลยไม่มีอะไรเลยพอเห็นคนก็เลยเดินเข้าไปซึ่งไอ้คนคนนี้นอนเหมือนนอนขดอยู่แล้วก็หันหลังให้กับประตูไอ้ผู้ชายคนนี้ก็เดินเข้าไปก็ไปเรียกเฮ้ยคุณครับ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 ไอ้คนที่นอนขดก็หันหน้ามาปรากฏว่าไ คนที่นอนเป็นเพื่อนตัวเองให้นามสมมุติว่าเป็นไอ้บีแล้วกันไอ้บีนอนขดอยู่ไอ้เอก็เลยบอกว่าเฮ้ยไอ้บีเฮ้ยมึงไปไงมาไงวะเนี่ยทำไมมึงนอนอยู่ในบ้านน่ะแล้วแล้วเพื่อนอีกสองคนไปไหนวะเฮ้ยมึงมึงทำใจดีๆนะเว้ยคือไอ้ไอ้สองคนนั้นมันมันตกหน้าผาไปแล้ววะเฮ้ยมึงอย่าพูดเล่นน่ะ มึงมึงเดินกันยังไงอ่ะให้ให้สองคนนั้นมันตกหน้าผากูไม่รู้กูกูก็ก้มหน้าก้มตาเดินอย่างเดียวอ่ะกูก็เดินเดินเดินมาเรื่อยๆอ่ะพราะกูเงยหน้ามาอีกทีนึงอ่ะกูเห็นกับตาเลยว่าไอสองคนนั้นมันตกหน้าผาไปแล้วอ่ะโอ้โหตอนนั้นคือแบบไอหนึ่งคือเฮ้ยเอาเอาไงดีวะแล้วแล้วเพื่อนตายไปสองคนแล้วอ่ะ ก็เลยเรียกเรียกไอคนที่นอนขดอยู่เนี่ยบอกว่างั้นมึงมึงมีอะไรที่พอที่จะขอความช่วยเหลือจากทางการได้บ้างไหมพวกแฝงหรือว่าผู้ขอความช่วยเหลืออะไรเงี้ยมึงพอจะมีติดตัวมาบ้างไหมกูจะได้ไปจุดข้างหน้าแล้วก็ให้สัญญาณว่าที่ตรงนี้มันมีคนขอความช่วยเหลืออยู่ไอคนที่นอนขดอยู่ก็เลยยื่นกระเป๋าให้ มึงมึงหาดูเลยอยู่ในนั้นน่ะแต่แต่กูไม่ออกไปแล้วนะกูหนาวเหลือเกินอะ่ะอ่าไม่เป็นไรมึงไม่ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปจุดเองก็ในคืนนี้กูว่าเราอย่าหลับเลยถ้าหลับแบบกูว่าเราตายแน่เลยเราหนาวตายแน่หาอะไรทาแก้เบื่อดีกว่าแต่ว่าระหว่างนี้เดี๋กกูขอไปจุดแร์ก่อนไปจุดภูก่อนไอคนชื่อหนึ่งเนี่ยก็เลยหยิบกระเป๋าขึ้นมาก็แหวกแหวกแหวกหาไปเจอภู s o s อยู 2อ,อันก็ได้จังหวะเนาะก็เดินออกไปข้างนอกเปิดประตูจุดพุพุก็ขึ้นไปเป็นรหัส SOS เนาะแล้วก็เดินกลับเข้ามาปิดประตูก็มานั่งอยู่กับเพื่อนเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะเวยกูจุดพุละเดี๋ยวไม่นานหน่ะเดี๋ยวก็ทางการก็คงมาช่วยแหละมึงมึงรออยู่ตรงนี้แหละไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามึงอย่าหลับนะมึงคุยกับกูอย่าไปเรื่อยๆจนกว่า ทางการจะมาแล้วกันไอ้เพื่อนก็นั่งคุยกับนอนคุยตัวสั่นตัวอะไรเงี้ยก็คุยคุยคุย,ค,ยคุยกันไปเรื่อยๆจนเวลาผ่านไปประมาณสักสีทุ่มตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่คุยกันมาเยอะแล้วอะโอ้โหอากาศเย็นเย็นใช่ไหมแล้วเมื่อยู่ในบ้านแบบที่มันไม่โดนหิมะมันก็เย็นแต่มันเย็นไม่มากแต่มันก็หนาวอยู่อะ่ะ ไอ้คนที่นอนสั่นก็เลยบอกว่าแล้วแล้วมึงจุดจุดเตาผิงเป็นไหมมึงจุดไฟเป็นไหมเฮ้ยกูกูกูจุดไม่เป็นว่ะทําไมอะ่ะกูว่าถ้ามึงไม่จุดไฟตอนเนี้ยพวกเราหลับแน่เลยว่ะมึงมึงไปจุดไฟได้ไหมกูกูจุดไม่เป็นเหมือนกันอะทีนี้ก็เกี่ยงกันแล้วว่าใครจะเป็นคนจุดไฟแต่ด้วยความที่จุดไฟไม่เป็นทั้งคู่อะ่ะก็เลย อยู่ในบ้านเงียบๆอย่างนั้นอะไฟไฟก็ไม่จุดก็นั่งรอคนมาช่วยเหลือระวหว่างที่นั่งอยู่ไอ้เพื่อนคนที่นอนขดเนี่ยจู่ไม่รู้นึกคึกอะไรไม่รู้เฮ้ยหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวกูมาดนะเว้ยกูออกไปดูหน้าบ้านดีกว่าเผื่อ <_ t ap> ว่าไอ้สากับไอ้สี่อะมันจะมาเอาแต่ <_ t ap> <_ t ap> แต่มึงบอกว่ามันตกตกเขาไปแล้วไม่ใช่หรอกูกูก็ไม่แน่ใจว่า,ว,าว่ามันตกเขาจริงหรือเปล่าอ่ะแต่กูขอไปดูหน่อยนะเดี๋ยวมึงรอกูอยู่นี่แป๊บเดียวไอคนที่นอนหนาวเนี่ยก็เลยเดินขึ้นมาแล้วก็เดินไปเปิดประตูซึ่งพอเปิดประตูออกไปอ่ะคือให้นึกภาพนะครับเวลาเราดึงประตูเข้ามาในบ้านน่ะแล้วด้วยความที่หน้าบ้านมันเป็นหิมะแบบ ตกแบบแรงมากอะ่ะแล้วก็มีพายุหิมะอยู่ด้านนอกอะ่ะเวลาที่เราเปิดประตูอะ่ะมันเหมือนกับมันมีแรงแบบแรงแรงดูดจากในบ้านอ,ออกไปข้างนอกใช่ไหมแล้วก็จะมีเสียงหิมะแบบอยู่ด้านนอกอแบบแรงมากอะ่ะไอคนชื่อหนึ่งก็บอกเฮ้ยไอบีมึงมึงปิดประตูเหอะมึงไปเปิดทําไมอะ่ะเดี๋ยวก็หนาวตายหรอกปิดประตูปิดประตูปิดประตู แต่ด้วยความที่ข้างนอกอะ่ะมันมีเสียงหิมะแบบเสียงดังมากใช่ไหมเสียงลมเสียงอะไรเงี้ยแต่คนชื่อหนึ่งที่อยู่ในบ้านอะ่ะมันบอกว่ามันมีเสียงที่เด่นกว่าเสียงพายุอะ่ะดังขึ้นมาเสียงหนึ่งเป็นเสียงแบบ เป็นเสียงเหมือนเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งตกอยู่ที่พื้นนะ่ะแล้วตกเป็นจังหวะมากเลยนะไอคนชื่อหนึ่งก็เรียกกลับมาบอกเฮ้ยไอพีมันกลับมามันกลับมาได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่าเนี่ยไอพีก็ปิดประตูปุ๊บเดินตุบ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 นั่งลงเออกูกูก็ได้ยินเสียงเหมือนกันว่ะแล้วทั้งคู่ตอนนั้นก็เงี่ยหูฟังเสียงที่ตัวเองกำลังโฟกัสอยู่ ซึ่งเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันเป็นเสียงเหมือนเหมือนคนเดินอะ่ะแบบแบบเดินลงเท้าหนักๆอะ่ะแล้วก็มีเสียงเหมือนคนฮัมเพลงฮัมเพลงเหมือนเป็นเพลงปลุกใจอะ่ะปลุกใจของทหารน่ะปลุกใจมาเป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะผมก็ร้องไม่ถูกเหมือนกันแต่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นอะ่ะร้องปลุกใจมาเลยจูเดวะจูเดวะจูเดวะแล้วก็เลื่คึก ปลุกใจปลุกใจมาเรื่อยๆแล้วก็เสียงเดินก็ดังตบ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 ตามจังหวะปลุกใจอ่ะเดี๋ยวนะเื่อเี้ได้ยินเสียงอะไรวะเหมือนผมได้ยินเสียงอะไรตกเลยอะ่ะคนลุกเลยอย่าบอกว่าวันนี้วันพารนะ ไม่รู้ว่าเข้าม่หรือเปล่านะเหมือนมีเสียงอะไรตกอยู่แวบๆเมื่อกี้นี้ปล่อยผ่านไปก่อนทีนี้พอได้ยินเสียงเหมือนเหมือนทหารญี่ปุ่นแบบปลุกใจอะ่ะก็เลยชื้นใจแล้วว่าเฮ้ยมันมีคนมาช่วยแลย้วเว้ยมันมีแบบทหารจากทางการมาช่วยอะ่ะก็นอนฟังเสียงกล่าวว่าเดี๋ยวให้เขาเปิดมาแล้วเดี๋ยวยังไงเราออกไปไอ้เสียงก็มาใหญ่เลย หุยเจ็บะชื่อเจนนะชื่อเจนนะหูเดฮะแล้วก็เดินจบ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 แต่ที่แปลกคืออะไรรู้ไหมไอคนที่เป็นทหารหนะเดินมามันไม่เข้ามาในบ้านมันเดินรอบรอบบ้านมันเดินรอบรอบบ้านไม่อยอมเข้ามาในบ้าน แล้วก็เดินปลุกใจอยู ization, อบบ่อนะย่างนัๆๆๆๆ้นรอบรอบบ้านน่ะหุยเดนหุยจีเดนผู้เชแล้วก็ย่ำจับ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 เดินว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 นรอบบ้านน่ะไอเพื่อนก็เฮ้ยมึงมัน,ม,นมันเป็นใครวะทาไมมันไม่เข้ามาในบ้านจะทีวะแล้วแล้วมันจะทําอะไรเราหรือเปล่าวะตอนนั้นกลัวมากนอนสัน่นนั่งสั่นอยู่ในกระท่อมอะ่ะทีนี้หลังจากที่ได้ยินไปประมาณสัก ชั่วโมงกว่ากว่าปรากฏว่าลูกบิดประตูมันดังแกรบแลับ,แล,บแล้วก็ถูกเปิดออกมามีกลุ่มหน่วยหน่วยรัฐบาลนะมาช่วยเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งเอาไฟส่องเฮ้ยไอ้น้องทำอะไรกันบนะ่ะมาเออเองใช่ไหมเนี่ยที่ถอขอความช่วยเหลือเนี่ยเออใช่ครับใช,ใช่ครับใช่ครับผมผมผมขอความช่วยเหลือเองอ,อ่ะ ก็วิ่งเข้าไปกอดใหญ่เลยรอดตายแล้วไอ้คนชื่อหนึ่งพอวิ่งเข้าไปกอดอ่ะก็เลยถามว่าพี่ครับพี่ครับเมื่อกี้พี่เห็นใครอยู่รอบบ้านไหมอ่ะผมผมไ,มได้ยินเสียงเหมือนคนเดินรอบบ้านเลยอ่ะไหนอ่ะใครใครเดินรอบบ้านอ่ะไม่มีนะก็มาเห็นก็มีแต่เองคนเดียวนี่นแหละถ้าถ้ามันไม่มีพี่เมื่อกี้มันยังร้องเพลงปลุกใจอยู่เลยอ่ะมันมันหายไปไหนอ่ะ ไม่ไม่รู้ว่าว่าแต่เองมาทําอะไรคนเดียวที่นี่เนี่ยพอดีเออผมเดินเขาผมปีนเขามาแล้วแล้วเพื่อนผมก็หายไปอ่ะตอนเนี้ยผมผมอยู่กับเพื่อนสองคนในบ้านอ่ะค,คุณช่วยพาผมลงไปหน่อยได้ไหมตำรวจก็ส่องไฟส่องไฟฟองฟององ,องคนเดียวในบ้านเหรอสองคนในบ้านเหรอเดี๋ยวนะเออ ไหนคนนึงล่ะก็เห็นมีเองอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วอีกคนหนึ่งไปไหนละ่ะไอคนชื่อหนึ่งก็หันไปก็เห็นว่าในบ้านมันเป็นแบบบ้านโล่งๆเลยไม่มีใครอยู่ในบ้านเลยในบ้านมีเขาคนเดียวเขาก็เลยเอาแล้วแล้วเพื่อนกูุงหายไปไหนวะเนี่ยไอบีหายไปไหนวะแต่ตอนนั้นไม่คิดอะไรละขอลงไปกับเจ้าหน้าที่ก่อน ก็เลยพาลงไปพากันลงไปที่ด้านล่างแล้วด้านล่างเนี่ยก็จะมีอพวกหน่วยรัฐบาลอะไรเขาก็มารอสแตนบายอยู่มีรถพยาบาบาลอะไรก็เต็มไปหมดเลยก็พากันลงไปพอลงไปถึงสิ่งที่น่าแปลกคืออะไรรู้ไหมมันมีศพที่ถูกขอผ้าไว้อะสามศพ ซึ่งก็ไม่ต้องเดาเลยว่าศพนั้น่เป็นศพใครเพราะว่าหลังจากที่ไปดูเนี่ยลักษณะหรือว่าบุคลิกการแต่งกายอะ่ะคือเพื่อนเขาทั้งสมคนที่เดินเขามากับเขานั่นแหละแล้วคนชื่อบีเนี่ยทำไมถึงมาอยู่ร่วมกับเขาในบ้านหลังนั้นด้วยณนะตอนนั้นเขายังหาคำตอบไม่ได้ จนกระทั่งเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไปรักษากันอยู่พักหนึ่งจนออกกลับมาเนี่ยเลยตั้งคำถามกับตัวเองว่าเฮ้ยหรือว่าไอท้ที่ไอ้ที่เขาได้ยินเสียงมานทหารมาเดินปลุกใจเนี่ยอาจจะเป็นเพื่อนเขาที่ตกเขาหรือเปล่าวะที่เหมือนกับมาปลุกใจเขาว่าเฮ้ยมึงมึงอย่าหลับนะถ้ามึงหลับมึงตายแน่ตอนนี้คนกำลังมาช่วยแล้วอย่าหลับอย่าหลับอะไรเงี้ยก็เลยมาเดินวนรอบบ้าน เพื่อที่จะปลุกให้เขาะตื่นอยู่ตลอดเวลาหรือเปล่าอาจจะเป็นเพื่อนมาช่วยหรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่เขาคิดเองนะแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแบบนั้นจริงหรือเปล่าแล้วเ,เพื่อนๆแหละครับคิดว่ามันเป็นแบบไหนหรือว่ามันออกไปในแนวไหนได้บ้างลองแชทคุยกันกันแล้วกันเรื่องประมาณนี้ครับผมเรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ย เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่หายตัวไปอย่างปริศนาแล้วต้องบอกว่าการหายตัวของเด็กคนนี้เนี่ยอาจจะตรงกับใครหลายๆคนที่ในสมัยเด็กอะเคยเคยโดนปลูกฝังมาว่าอย่าออกไปเล่นนอกบ้านนะอย่าไปกับคนแปลกหน้านะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะโดนคนแปลกหน้าจับไปตัดนิ้วตัดแขนตัดขาแล้วก็ เอามาเป็นขอทานเรื่องนี้เกิดขึ้นที่อเมริกาครับเป็นเรื่องของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเคทีชื่อเต็มๆของเด็กผู้หญิงคนนี้คือเคทีลิกเตอร์นะฮะตอนนั้นเนี่ยเด็กผู้หญิงคนนี้อายุประมาณสัก11ขวบได้ก็จะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งแล้วเคทีเนี่ยก็จะมีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งซึ่งสนิทกันมากเลยแต่ว่า ไม่ได้ไม่ได้บอกไว้ในเรื่องว่าผู้ชายคนนี้เขาเขาชื่อว่าอะไรทีนี้มีอยู่วันหนึ่งหลังจากที่ผู้ชายคนนี้ก็เล่นกับเคที่มาได้สักระยะหนึ่งเนาะปรากฏว่าจู่ๆมีวันหนึ่งผู้ชายคนนี้เด็กคนนี้ก็จะไปเล่นที่บ้านเควที่เหมือนทุกๆวันแต่วันนี้ไปที่บ้านของเคที่แล้วไม่เจอเคที่เคที่ย้ายบ้านไปแล้ว ซึ่งนับจากานับตั้งแต่วันนั้นเนี่ยตัวของผู้ชายคนนี้ก็ไม่เคยได้เจอเคที่อีกเลยจนกระทั่งเด็กผู้ชายคนนี้เริ่มโตขึ้นจนอายุประมาณสัก16ปีก็มีโอกาสได้คุยกับคุณพ่อคุณแม่เขาก็เลยประจอบบอกกับว่าได้ถามเรื่องของเคที่ว่าไอ้เพื่อนที่สนิทกันสมัยเด็กเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยพอจะรู้หรือเปล่าว่า เคที่ย้ายบ้านไปอยู่ที่ไหนซึ่งทางครอบครัวของเด็กผู้ชายเนี่ยก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วครอบครัวของเคที่อ่ะไม่ได้ย้ายบ้านนะแต่ที่เขาต้องย้ายออกไปจากเมืองนี้เนี่ยเพราะว่าตัวของเคที่อ่ะหายตัวไปหายตัวไปไหนก็ไม่รู้คือมีอยู่วันหนึ่งเคที่อ่ะไปโรงเรียน แล้วทางครอบครัวก็รู้สึกว่าเคที่ตอนนี้มันเย็นแล้วยังไม่กลับบ้านเลยก็เลยพยายามจะติดต่อทางโรงเรียนติดต่อคนที่รู้จักนู่นนี่นั่นแต่ก็ไม่มีใครเจอบอแสของน้องเควที่เลยแล้วนับตั้งแต่นั้นนะ่ะเควที่ก็ไม่เคยกลับมาบ้านอีกเลยทำให้ตัวของคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเคที่เนี่ยก็เลยทําใจไม่ได้ก็เลยมีการไปแจ้งความไว้กับตำรวจ แล้วก็เลยย้ายบ้านหนียอกไปเลยเพื่อที่จะหนีความเศร้าจากหมู่บ้านนียให้ออกไปกกไกลๆหลังจากที่เด็กผู้ชายคนนี้ได้ยินเรื่องราวแบบนี้เนาะก็พอจะเข้าใจแหละว่า,าที่ตัวเองอะ่ะไม่ได้เจอเคที่เนี่ยเป็นเพราะอะไรอ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรครับก็เหตุการณ์ก็ผ่านไปหลังจากที่ถามพ่อแม่เนี่ยก็ผ่านไปปีหนึ่งจนด้วยความที่เด็กผู้ชายคนนี้ตอนนั้นอายุ16แล้ว ด้วยความที่ฮอร์โมนมันพุ่งพลานก็มีอารมณ์อยากที่จะดูสื่อลามกอาพวกคลิปโป้หรือว่าเว็บไซต์อาสื่อเว็บโป้อะไรต่างๆเนี่ยตัวเองก็อยากดูก็เลยลองเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งซึ่งตัวเองไม่เคยเข้าเลยนะพอเข้าไปในเว็บไซต์นี้เนี่ยมันก็จะมีหมวดหมู่ของการจัดลำดับสื่อคลิปโป อาทิเช่นเป็นแนวผู้ใหญ่เป็นแนวคลิปโป๊เกี่ยวกับเด็กอ่าเป็นแนวแบบว่าทารุณกรรมก่อนจะมีเซ็กส์กันอ่เป็นแนวแบบคนร่วมเพศกับสัตว์อะไรเงี้ยมันก็จะมีลิสต์เนีเต็มไปหมดเลยแล้วนอกจากลิสต์รายชื่อของของเว็บไซต์แล้วเนี่ยมันยังมีวิดีโอแนะนำเหมือนเป็นวิดีโอดาวเด่นของของเดือนนั้นๆน่นนะว่า เรื่องนี้มันป๊อปปูล่ามากมันก็จะมีขึ้นให้ดูใช่ไหมซึ่งไอเด็กผู้ชายคนนี้ก็ไปสะดุดอยู่กับคลิปคลิปหนึ่งมันเป็นคลิปที่ติดป๊อปปูล่าเป็นอันดับหนึ่งไอเด็กผู้ชายคนนี้ก็เลยคลิกไปดูปุ๊บพอคลิกเข้าไปดูเชื่อไหมว่าหัวใจของเด็กคนนี้คือแทบจะหล่นไปที่ตะตุ่มเลยเพราะคนที่อยู่ใน ในคลิปอะเป็นเคที่เพื่อนเขาเขาก็เฮ้ยทำไมเด็กเด็กผู้หญิงที่น่ารักคนนั้นกลับมาทำมาทาสื่อลามกแบบนี้อตอนเลเด็กคือไม่มีวี่แววที่จะมาทำอะไรแบบนี้เลยอแต่ทำไมต้องต้องมาทำแบบนี้ตอนโตด้วยซึ่งพอกดเข้าไปดูในโปรไฟล์ฟก็จะเห็นคลิปของเคที่เต็มไปหมดเลย บางคลิปเคที่ก็จะร่วมเพศกับผู้ชายสองคนบ้างบางคลิปก็จะเป็นผู้หญิงสองคนต่อผู้ชายหนึ่งคนบ้างหรือการร่วมเพศกับสัตว์ก็มีและที่หนักที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นการเอาอุปกรณ์อะไรทั้งหลายแหล่ที่มันไม่เหมาะไม่สมไม่ควรเอาไปใส่ในช่องคลอด ซึ่งยอดวิวเหล่านั้นคือมันเป็นยอดวิวที่ที่ดีมากอะ่ะมันถึงถูกแนะนำมาเป็นป๊อปปูล่าได้ซึ่งทำให้เด็กผู้ชายคนนี้คือไม่ไม่อยากจะดูต่อแล้วอะ่ะก็เลยมีการปิดคลิปวิดีโอแล้วก็มานั่งเสียใจกับตัวเองว่า <S <S เพื่อนสมัยเด็กของตัวเองทำไมถึงถึงมีพฤติกรรมแบบนี้แต่ด้วยความที่ตัวเองก็เป็นวัยรุ่นเนาะ ก็ทนต่อแรงกดดันในการที่จะไม่ดูสื่อลามกอะไรพวกนี้ได้ไม่นานจนเวลาผ่านไปอาทิตย์หนึ่งด้วยความที่ตัวเองมีความต้องการสูงอยากที่จะปลดปล่อยฮอร์โมนตัวเองก็เลยลองเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บไซต์นั้นอีกครั้งหนึ่งแล้วคลิปที่จะเข้าไปดูเนี่ยก็เป็นคลิปของเคที่นี่แหละพอกดเข้าไปก็เริ่มไล่ดูเรื่องต่างๆที่เป็นของเคที่แสดงอ่ะ ก็เล,เลื่อนเลื่อนเลื่อนดูดูดูดไปทุกคลิปแต่ผู้ชายคนนี้เขาสังเกตได้อย่างหนึ่งว่าทุกเรื่องที่ที่เคที่แสดงเนี่ยเหมือนกับว่าเคที่ไม่ได้เต็มใจกับการแสดงสื่อลามกเหล่านั้นเลยอะเพราะว่าเวลาเราไปเจอคนที่แสดงพวกหนังโป้หรือว่าแสดงคลิปโป้อะไรแบบนี้ครับเขาก็จะมีอารมณ์ร่วมใช่ไหมแบบมีเสียงร้องครางบ้างมีเสียง หอบหายใจแรงบ้างแต่เคที่คือแบบนอนนิ่งเลยไม่ไหวติงนอนตาลอยๆแล้วก็มองมาที่กล้องอย่างเดียวซึ่งตัวผู้ชายคนนี้เองเนี่ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยแบบนี้มันมันผิดปกติละน่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งกับเคที่แน่ๆอาจจะโดนบังคับหรือว่าอาจจะ,ะมีการค่มคู่ให้กับ เคที่เนี่ยได้มาเล่นหนังอะไรแบบนี้หรือเปล่าก็เลยเอาเรื่องเนี้ยไปแจ้งตำรวจทางตำรวจก็ถามชื่อกันเลยนะว่าเฮ้ยเองเองชื่ออะไรเนี่ยทำไมเองถึงมาแจ้งความอะไรแบบนี้ผู้ชายคนนี้ก็เลยบอกว่าเขาชื่อว่าแม็กเพจเป็นเพื่อนสมัยเรียนของเคที่แล้วก็เล่าทุกอย่างให้ฟังเลยว่า เคที้หายตัวไปตั้งแต่วันนี้วันนี้แล้วเขาก็มาเจอเคที้อยู่ในเว็บโป๊ตอนวันนี้วันนี้เนี่ยกันเล่าให้ตำรวจฟังซึ่งเขาก็เลยบอกว่าให้ช่วยบอกเรื่องนี้กับกับแม่ของเคที้หน่อยได้ไหมกับครอบครัวเคที้เนี่ยเพราะว่าตอนนี้เคที้ยังมีชีวิตอยู่ถ้าบอกพวกเขาอะพวกเขาน่าจะน่าจะดีใจแล้วก็จะหาทางช่วยเคที้ได้ให้ช่วย ช่วยบอกครอบครัวเขาให้หน่อยแต่สิ่งที่ทางตำรวจพูดกลับมาคืออะไรรู้วะผมว่าปล่อยให้เรื่องมันเป็นเป็นแบบนั้นไปจะดีกว่าปล่อยให้ครอบครัวคิดว่าเคที่หายไปตั้งแต่ตอนเด็กดีกว่าเพราะว่าถ้าบอกว่าครอบครัวโดนบังคับอ่าไม่ใช่ถ้าบอกว่าเคที่โดนบังคับให้ไปเล่นเล่นหนังโป๊เนี่ยครอบครัวอาจจะเสียใจมากกว่านี้ก็ได้ ปล่อยให้มันเป็นแบบนั้นไปดีกว่าซึ่งเรื่องนี้ตำรวจไม่ช่วยทำให้แม็กเพจเนี่ยค่อนข้างที่จะเสียใจแล้วก็พยายามคิดหาวิธีที่จะติดต่อกับ,บครอบครัวของเคที่ให้ได้ก็ใช้เวลาหาวิธีในการติดต่อ,อครอบครัวเคที่เนี่ยอยู่ประมาณสัก2สัปดาห์ก็ไปเจอวิธีจนได้มันจะมีสมุดหน้าเหลืองอยู่เล่มหนึ่ง ในสมัยก่อนถ้าใครจํากันได้เนาะมันจะมีสมุดหน้าเหลืองเล่มเหลืองอะไรเงี้ยเขาก็เลยไปค้นหาชื่อของครอบครัวใคร,ครที่เนาะซึ่งใครที่เนี่ยจะมีนามสกุลว่าลิกเตอร์เขาก็เซิร์ชหาเลยไปดูในสมุดเล่มเหลืองอะดู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 เฮ้ยไปเจอไปเจอครอบครัวลิกเตอร์อะมันมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่ออยู่เขาก็เอาเลยกดโทรศัพท์ตือตือตืต โทรไปปลายสายมีคนรับเป็นเสียงผู้หญิงสวัสดีครับผมแม็กเพจนะครับเป,เป็นเพื่อนของเคที่อะไม่ทราบว่านี่ใช่บ้านลิกเตอร์หรือเปล่าครับอ๋อใช่ค่ะม,มีอะไรหรือเปล่าคือตอนนี้เคที่ยังไม่ตายนะเคที่ยังมีชีวิตอยู่อะผมไปเห็นเธอในในเว็บไซต์ลามก เว็บหนึ่งอ่ะผมว่าเราควรจะหาทางช่วยเธอนะครับแต่ก็ไม่มีเสียงตอบมาจากจากครอบครัวลิกเตอร์ผมผมเห็นจริงๆนะครับเราเราไปช่วยเคที่กันดีกว่าคุณคุณคุณแม่ยังอยู่ไหมครับฮัลโหลแค่นี้นะคะแล้วกดวางสายก็ตัดตืตดตดไป ตอนนั้นเนี่ยแม็กเพจเนี่ยรู้สึกว่าโอ้โหทําไมครอบครัวถึงถึงไม่ยอมเปิดใจในการช่วยลูกสาวตัวเวงเลยหร,เบบรหรือว่ามันจะเป็นแบบที่ตำรวจอ่าหรือว่ามันจะเป็นแบบที่ตํารวจพูดจริงๆว่าพ่อกับแม่ก็คงจะยอมให้คิดว่าลูกอะหายตัวไปดีกว่าดีกว่ารับรู้ว่าลูกอะไปโดนทารุนกรรมอะไรแบบนี้ตอนนั้นคิดแบบนั้นแล้วก็กล่าวว่าเออปล่อยแล้วแหละ ในเมื่อพ่อกับแม่ไม่สนใจแบบนี้ก็คงจะไม่ช่วยละเพราะว่าขนาดครอบครัวตัวเองยังไม่สนใจเลยใช่ไหมก็อ่ะปล่อยไปไม่ช่วยก็ไม่ช่วยเหตุการณ์ก็ผ่านไปจนเขาเกือบจะลืมลืมเรื่องของเคที่ไปละก็จนมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นผู้ชายคนนี้เขากลับมาจากโรงเรียนก็กลับมาเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนชุดอะไรเพื่อที่จะออกไปเล่นกับเพื่อนๆละ แต่ก่อนจะออกไปเล่นปรากฏว่ามันมีอีเมลฉบับหนึ่งถูกส่งเข้ามาในโทรศัพท์มือถือเขามันเป็นอีเมลจากจากเว็บโป้นั่นแหละส่งมาซึ่งเขาก็ลืมไปเพราะว่าไอตอนที่เข้าไปดูเว็บโป้ตัวเองได้ล็อกอินเข้าไว้เพราะว่าไอเว็บเนี้ยมันต้องล็อกอินเพื่อที่จะเพื่อที่จะไอ้นี่ไงเข้าไปดูเว็บไซต์เนาะ ก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีอีเมลเหมือนเป็นอีเมลแนะนําคลิปใหม่เขาก็เลยเปิดดูตอนแรกก็กะว่าเออไม่เอาหรอกไม่ดูดีกว่าเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับเราละเคที่เคอะไรเนี่ยก็ช่วยไม่ได้ละแต่ว่าถ้าไม่ล็อกอินจากเว็บไซต์เนี่ยหรือว่าไม่ล็อกอท์อะไอข้อความแบบเนี้ยก็จะถูกส่งต่อมาเรื่อยๆเขาก็เลยก่อนจะไปเล่นเปิดคอมแล้วก็เข้าไปที่เว็บไซต์เพื่อที่จะไปล็อกอท์ออก แล้วก็ตามคาดพอเข้าไปที่เว็บไซต์อะ่ะตัวของเว็บไซต์มันก็จะแนะนำแนะนาคลิปป๊อปปูล่าใช่ไหมซึ่งไอ้คลิปป๊อปปูล่ามันก็ดันเป็นคลิปของเคที่แต่ว่าคราวนี้เขาตัดสินใจที่จะไม่ดูไม่ได้ถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าในคลิปนั้นอะ่ะ ชื่อคลิปมันเขียนว่าแดแม็กเพจเหมือนเป็นคลิปที่สื่อถึงเขาอะซึ่งเขาเพอเห็นคลิปนี้เขาสะดุดเลยแล้วก็ตัดสินใจกดเข้าไปดูในคลิปวิดีโอเนี่ยพอเปิดขึ้นมามันจะเป็นภาพของเคที่นอนจังก้าอยู่ คือสภาพคือนอนกลางแขนกลางขาแล้วก็มีกล้องตัวหนึ่งตั้งไว้ข้างๆแล้วก็เห็นว่าเคที่กำลังถูกมัดอยู่และหน้าเด่กก็มองมาที่กล้องแล้วหลังจากนั้นก็มีเสียงคนคนนึงพูดออกมาจากหลังกล้องบอกว่าให้พูดตามที่ได้คุยกันไว้เคที่ก็เลยเริ่มพูดขึ้นมาบอกว่าขอบคุณนะแม็กที่เธอ มอบสิ่งดีๆให้กับฉันแต่เธอไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เธอทำอ่ะมันกำลังจะทำให้ฉันตายแล้วหลังจากนั้นก็มีคนคนหนึ่งเดินออกมาจากหลังกล้องแล้วก็เอามีดคมๆอกรีดเข้าไปที่กลางหน้าท้องของเคที แล้วเคที่ก็ร้องแบบทุรนทุรายบอกโอ๊ยไม่ไหวแล้วเจ็บเลือเกินไม่ไหวแล้วใครก็ได้ช่วยทีไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วมีค่อยค่อยก,กรีดกรีดกรีดลงไปที่ท้องเลือดก็ไหลเต็มที่นอนไปหมดเลยแล้วไอ้คนคนนั้นก็เอามือควักควักเครื่องในออกมากองไว้ข้างนอกแล้วก็ ควักควักควักออกมาจนไอ้เครื่องในอ่ะมันออกมาข้างนอกจนหมดอ่ะแล้วก็เอามีดเฉือนเครื่องในทีละชิ้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 นแล้วก็มากองไว้ข้างๆแล้วไม่นานหลังจากนั้นเคที่ก็สิ้นใจแล้วก็ในจังหวะที่สิ้นใจอ่ะหน้าก็หันมามองที่กล้องพอดี แล้วคลิปวิดีโอก็ตัดไปซึ่งคลิปคลิปนี้มันทำให้แม็กซ์เนี่ยหดหูใจแล้วก็รู้สึกเศร้ามากว่าเพื่อนนะ่ะต้องตายเพราะเขาแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาตั้งหงิดใจแล้วก็มันรู้สึกแปลกใจเกี่ยวกับคลิปวิดีโอนี้มากเลยเพราะว่าไอเสียงที่พูดมาจากหลังกล้องเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนจนพอ นึกน,กนกึย้อนกลับไปเรื่อยๆเนี่ยก็นึกออกขึ้นมาในทันทีเลยว่าไอเสียงที่อยู่จากหลังกล้องเนี่ยมันคือเสียงของแม่เคที่ที่เขาโทรไปคุยเมื่อสองสัปดาห์ก่อนนั่นเองเรื่องประมาณนี้ครับ